30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day ยายาหญิงเปิดใจรอหนุ่มรู้ใจย่านแก๊งสองผสมราตรีความสัมพันธ์ยังเหนียวแน่นตลกชื่อดังยาวอยุธยาขอเปิดใจเคลียร์ชัดถึงกรณีที่ตลกรุ่นลูกแจ๊ดชวนชื่นนำเพลงหนุ่มฟ้อนหล่อเฟี้ยวมาดัดแปลงเป็นเพลงแว้นฟ้อนหล่อเฟี้ยวจนเป็นกระแสโด่งดังลั่นฟ้องพยายามเต็มที่น้ำฝนกุลนาถเร่งเดินหน้าปั๊มลูกเล็งพบหมอใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอ๋ยเช่นเคยนะคะกับ True Insider ค่ะและสิ่งที่คุณผู้ชมชมจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็น Talk of the Day ประจำวันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อหรือว่าพูดคุยกับเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เหมือนเดิมเลยนะคะมาที่ข่าวประเด็นแรกของเราในวันนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมข่าวที่เราจะพูดถึงนะคะเป็นข่าวที่กำลังร้อนแรงในโลกโซเชียลนั่นเองค่ะกับข่าวที่ว่านางร้ายวิกมากสีนะคะแอบกิ๊กกับนักร้องหนุ่มนั่นเองจะเป็นใครข่าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปขยายพร้อมกันเลยค่ะกำลังเป็นที่ฮือฮามากๆค่ะในโลกโซเชียลเมื่อมีสาวปริศนาออกมาแฉว่าแฟนตัวเองเป็นนักร้องนำของวงชื่อดังวงหนึ่งแอบสารสัมพันธ์ลับๆกับดาราสาวช่องมาสีคนหนึ่งโดยมีใจความของเรื่องว่าต้นกับแฟนนักร้องคบกันมาได้ปีครึ่งจนกระทั่ง 2-3 เดือนที่ผ่านมาฝ่ายชายเปลี่ยนไปทำให้ทะเลาะกันใหญ่โตแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะก่อนหน้านี้แฟนนักร้องก็มีข่าวกับดาราช่องมาสีคนนี้เยอะพอสมควรแล้วผู้ชายก็บอกว่าเป็นเพื่อนตลอดแต่ฝ่ายดาราสาวมักออกตัวแรงและโพสต์รูปคู่ตลอดซึ่งตอนแรกๆก็สงสัยแต่คิดว่าไม่มีอะไรจนกระทั่งเข้าไปเช็คใน IG และ Facebook ของดาราสาวก็พบว่าความผิดปกติหลายจุดเลยอยากรู้ว่าทำไมเขาไม่คบกันไปเลยตั้งแต่เมื่อก่อนบอกว่าเป็นเพื่อนแล้วมาคบมาเปิดตัวเราทำไมทั้งนี้เมื่อสื่อไปสื่อมาก็ได้ความว่านักร้องนำคนดังกล่าวมีชื่อเล่นอักษรย่อปอปาส่วนดาราสาวช่องมาสีที่มีตัวนำหน้าหอหีบเป็นนางร้ายผิวเข้มซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสข่าวลือแซ่ต่อมาว่าดาราสาวที่ว่านี้เป็นสาวมิวซิริลพัฒน์กับหนุ่มเป้วงใหม่โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างระคอบพร้อมทั้งยังตามไปกระหน่ำคอมเมนต์ต่อว่านักแสดงสาวที่อินสตาแกรมส่วนตัวอย่างหนักซึ่งด้านเพื่อนสาวคนสนิทของสาวมิวอย่างแก้มกวินตราล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวใครต้องการปกป้องเพื่อนสาวมาว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคนบางคนทำไมต้องเลือกทางตันทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่มีทางออกและยังรู้อีกว่าหากเลือกอีกทางจะสวยกว่านี้เป็นล้านเท่าแต่เพราะเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถบอกใครและคงไม่มีใครเข้าใจเพราะคุณไม่ได้เป็นคนเลือกและถึงคุณเป็นคนเลือกคุณอาจจะเลือกทางตันเหมือนกันก็ได้ดังนั้นอย่าตัดสินจากสิ่งที่เห็นรอบางครั้งเห็นแล้วก็ไม่ได้สัมผัสสัมผัสแล้วก็ไม่ได้กลิ่นได้กลิ่นยังไม่ได้รสแม้แต่ได้ลิ้มรสแล้วอาจจะยังเป็นสิ่งที่คุณคิดผิดมาตลอดก็ได้ด้านสาวมิวซิริลพัฒน์ก็ได้มีการคอมเมนต์ตอบกลับคนเพื่อนสาวด้วยเช่นกันส่วนเรื่องราวความจริงจะเป็นเช่นไรคงต้องรอฟังจากปากทุกคนค่ะมันไม่เท่ากันก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยละกันนะคะถ้าหากว่ามีอะไรคืบหน้าเนี่ย True Insider จะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังเป็นที่แรกแน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาต่อกันที่ True Insider ค่ะอ